ดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับ Channel พาราคอตต้าอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเราคิดว่าเราจะทำ TikTok อีกคลิปนึงนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของ Crypto Exchange อันนึงนะคะที่โดนแฮกเนาะก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนนะคะสนใจเรื่องนี้นะคะถ้าเกี่ยวกับเทคเนาะ YCX นะคะเป็น Crypto Exchange ที่เป็นของอินเดียนะคะเคยเป็นอีกคริปโตเชนที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะถูกแซงไปแล้วนะคะซึ่งวอลุ่มต่อวันของเขาเนี่ยถ้าเราดูในเว็บของ CoinGecko นะคะวันละประมาณ1ล้านถึง3ล้านดอลนะคะล้านดอลลาร์นะทุกคนต่อวันนะคะซึ่งก็เยอะมากเนาะเทรดดิ้งวอลุ่ม1ล้านดอลถึง3ล้านดอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น exchange ที่ใหญ่ระดับหนึ่งเนาะทุกคนซึ่งก็มีคนที่เป็นคนอินเดียนะคะเขาก็จะฝากเงินเป็นเงินรูเปียของอินเดียเนาะแล้วก็ไปซื้อคริปโตเคอเรนซีจากในเว็บนี้ได้นะคะแล้วก็ไปเทรดเป็นเหรียญต่างๆนะคะเช่นซื้อ Bitcoin ซื้อ Ethereum หรือว่าซื้อพวก ERC20 อื่นๆนะคะเช่นพวกแบบเหรียญ Shiba เหรียญอะไรก็ตามนะคะที่มีอยู่บนเชนเนาะผู้เสียหายส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนอินเดียนะที่ใช้ exchange นี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจากเหตุการณ์นี้ที่มีการแฮกเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ก็ยัง ongoing อยู่นะทุกคนคือเขาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันขนาดนั้นนะคะยังโหวตกันอยู่เลยว่าจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นการแฮกที่ใหญ่มากนึกภาพเปรียบเทียบนะคะถ้าคริปโตเอ็กซ์เชนในไทยนะก็คืออย่างเช่น Bitcup นะคะก็คือเป็นเทียบเคียงเป็นคริปโตเอ็กซ์เชนเนาะเราก็ฝากเงินบาทเข้าไปใช่ไหมคะเราก็สามารถซื้อเป็น Bitcoin หรือ Ethereum หรือเหรียญต่างๆได้ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะอ้างอิงจาก YCX นะคะTwitter เป็นหลักเนาะเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างประกาศอัปเดตอะไรอย่างงี้นะคะผ่านทาง Twitter เนาะในโลกของคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะ follow Twitter กันเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ้างอิงจาก Primary Source นะคะก็คือ Twitter Official ของ YCX ที่เป็น Exchange นะคะว่าเขาอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็Twitter ของ CEO YCX นะคะก็ในส่วนของอันแรกนะตอนที่เขารู้นะคะว่ามีการแฮกเนี่ยมันคือวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็คือของปี2024เนาะอันนี้ก็คือ Twitter แรกนะคะเดี๋ยวเราจะแปะให้คนดูนะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรู้แล้วนะคะว่ามีการแฮกนะคะโดยผ่าน Multisig Wallet นะคะของเขานะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เขากำลัง investigate อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแอสเซทของทุกคนเนี่ยปลอดภัยไหมการถอนเงินทั้งรูปีทั้งคริปโตเนี่ยจะถูกพอร์ตไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะปกติหลักการก็คือถ้ามีการแฮกหรือมีอะไรเกิดขึ้นนะคะปกติเขาก็จะฟรีซระบบนะคะเพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันบรรเทาลงเนาะถ้าไม่ฟรีระบบมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะแบบงงหรืออาจจะมีการแฮกซ้ำหรือว่าจะทำใหเงินของยูเซอร์ที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ไม่ปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้นะเราจะคอร์ชมาหาทุกคนนะคะว่ามัลติซิกคืออะไรเนาะอธิบายมัลติซิกก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจนะคะว่าคำว่ามัลติซิกเนี่ยมันคืออะไรเนาะทุกคนก็คือมัลติซิกนะคะในโลกของคริปโตนะคะเขาจะใช้มัลติซิกในการบริหารจัดการบัญชีต่างๆนะคะเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็คือปกติเนี่ยถ้าเราถือเงินอยู่คนเดียวใช่ไหมทุกคนเราก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีของเราใช่ไหมคะแล้วพอเราโอนเงินไปเราก็สามารถแค่ส่ง transaction แล้วก็เซ็นคนเดียวใช่ไหมเราก็โอนเงินออกไปได้นะคะก็คือเหมือนโลกความจริงถ้าเป็นบัญชีของเราเราจะโอนเข้าโอนออกทำอะไรตอนไหนก็เราสามารถทำได้เลยใช่ไหมมัลติซิกนะคะก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งคือเนื่องจากว่า exchange เนี่ยเขาจะถือเงินจำนวนเยอะมากๆนึกออกปะเงินของ user ที่ฝากเข้ามาในระบบใช่ไหมคะเงินเหรียญที่ใช้เทรดกันไปมาอะไรเงี้ยเงินพวกนั้นอ่ะมันก็จะถูกเก็บไว้ใน exchange ซึ่งการเก็บไว้ในนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของ security เนาะการที่ใครจะไปยุ่งกับเงินหรือว่าจะโอนเงินไปที่ hot wallet ไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการรับรู้กันหลายคนใช่ไหมคะเพราะว่า exchange มันก็อาจจะแบบมีคนหลายคนเนาะที่ควรจะช่วยกันดูนะคะแล้วก็ค่อยเซ็นว่าโอเคเราจะทำ transaction นั้นจริงๆเนาะทุกคนมัลติซิกเนี่ยก็เป็นcontract อันนึงนะคะที่หลักการมัลติซิกนะคะก็เป็นหลักการหนึ่งที่บอกว่าโอเคเราจะกำหนดนะคะว่าการทำ transaction ของบัญชีนี้เนี่ย
จะไม่สามารถเกิดขึ้นจากคนคนเดียวได้เนาะจะเกิดขึ้นจากหลายๆคนซึ่งเขาก็จะกำหนดเช่นมี5คนนะคะก็อาจจะบอกว่าต้องมีคนเซ็น transaction ทั้งหมดอย่างน้อย3คนถึงจะสามารถโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับบัญชีนั้นได้นะคะก็คือต้องผ่านขั้นตอนของการเซ็นให้ครบ3คนก่อนนะคะถึงจะทำอะไรก็ตามได้อันนี้คือมัลติซิกนะคะแต่ในเลเวลของ contract เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการ implementgenocide safe อะไรอย่างนั้นมานะทุกคนก็จริงๆอย่างถ้าเราดูใน contract นะคะอันนี้เราจะขึ้น contract ให้ดูเนาะอย่าง contract เนี่ยมันก็จะมีเขียนว่า threshold อันนี้ก็คือบอกว่าต้องมีคนกี่คนไซน์มานะคะเซ็นกี่คนเป็นขั้นต่ำเนาะแล้วก็จะมี signature บอกว่าโอเคคุณจะมี signature ของใครบ้างก็ส่งมาเพื่อทำ transaction เนาะทุกคนอันนี้ก็คือcontract multi-sig โอเคก็ตัดมาที่โพสต์ต่อมานะคะโพสต์นี้เขาก็เริ่มมีการสืบสวนincident กันมากขึ้นแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนาะมันก็จะเป็นเริ่มเป็นการอธิบายนะทุกคนซึ่งทวีตนี้นะคะใจความหลักๆเนี่ยก็คือเขาพยายามบอกว่า attack ของ multi-sig นะคะทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็คือมีเงินที่หายไปนะคะประมาณ230ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ 8,000 ล้านกว่าบาททุกคนซึ่งแบบเยอะมากเลยเนาะแล้วก็วอลเล็ตนี้นะคะใช้เซอร์วิสของ Liminal ซึ่ง Liminal เนี่ยก็จะเป็น Third Party เนาะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัว Exchange นี้โดยตรงนะคะ Liminal เนี่ยเป็นเซอร์วิสอันนึงที่เขา provide Digital Asset Custody นะคะก็คือจริงๆเท่าที่เข้าใจนะทุกคนก็คือ Liminal เนี่ยเขาจะมีUI หรือว่า Front End เป็นเว็บหน้าสวยๆให้เรานะคะเข้าไปคลิกได้ว่าเราจะ Set Up อะไรยังไง Multi-sig อะไรยังไงนะคะโดยที่ไม่ต้องเรียก Contact โดยตรงเนาะก็คือใช้ผ่าน Front End ได้เลยนะคะ CX นะคะเขาก็ไปใช้ Service อันนี้ของ Liminal แล้วเขาก็กำลังโทษ Liminal ว่าเนี่ยเราไปใช้ Front End ของคุณนะแล้วก็เกิดการMulti-sig Walletหลุดหรืออะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คือเขาบอกว่า wallet เขาเนี่ยมี6 signature 5คนนะคะมาจาก VersiX team แล้วก็1คนมาจาก Liminal นะคะซึ่งมีหน้าที่ในการ verify transaction นะคะก็คือตรวจสอบ transaction ว่าตัวเลขถูกไหมโอนไปที่บัญชีไหนหรือออกไหมก็คือหลายๆคนต้องช่วยกันเช็คนะคะแล้วก็เซ็น transaction ว่าโอเคเราเห็นด้วยกับ transaction นี้ให้ execute transaction นี้นั่นเองนะคะบอกว่า transaction เนี่ย require การอนุญาตนะคะก็คือการเซ็นจาก3คนของ VersiX signature นะทุกคน3คนใน5คนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะทำ transaction มาเซ็น transaction แล้วถ้าครบ3คนก็คือสำเร็จเนาะทุกคนแล้วก็ final approve นะคะจาก liminal จากฝั่ง liminal เนาะก็คือ approve ว่าโอเคเราจะทำ transaction นี้จริงๆอะไรอย่างงี้เพราะเขาก็บอกว่าซึ่งใน policy เนี่ยเขาก็มีการ whitelist address หรือว่าบัญชีที่จะสามารถส่งเงินไปได้ด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดการส่งผิดเนาะทุกคนคำว่า whitelist คืออะไร whitelist คือการบอกว่า address ที่เราอนุญาตให้อยู่ในลิสต์ที่เราจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้เนี่ยมี address อะไรบ้างใช่ไหมคะการ whitelist ไว้มันก็ทำให้อยู่ดีถ้าสมมติมีคนเอา address ที่มันนอก whitelist มาแอบใส่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้โอนเงินไปไม่ได้เขาบอกว่า cyber attack เนี่ยเขามีการเซ็น transaction นี้จริงๆนะคะก็คือ transaction เนี้ยที่มันเกิดการ hack เนี่ยทาง VersiX team นะคะ3ใน5เขาได้เซ็นไปจริงๆนะแล้ว Liminal team 1คนอันนั้นก็ได้เซ็นไปจริงๆซึ่งสิ่งที่เขาบอกคือเขาเซ็นจริงๆแต่ว่าตรงหน้า front end ที่เขาเห็นนะคะมันโอนไปที่ address ของเขาเองเนาะก็คือแบบเขาเห็นเป็นข้อมูลอีกอันนึงว่าโอเคโอนอาจจะโอนไปที่ของเขาเองนึกออกไหมเขาก็คิดว่าโอเค transaction นี้ถูกต้องปลอดภัยนะคะเขาก็เซ็นพอครบ3คนก็ทำเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ปัญหาก็คือสิ่งที่ส่งไปจริงๆอ่ะมันกลับกลายเป็นอีกเลขบัญชีหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เกิดการโอนผิดบัญชีทุกคนจากที่คนเซ็นอารมณ์เหมือนเราเซ็นเอกสารอ่ะแล้วเราเห็นเป็น
โอนไปที่บัญชีนี้สิ่งที่เราเห็นคือเขาบอกว่าไปที่นาย A ใช่ไหมแต่แบ็กกราวด์ข้างหลังอ่ะมันกลับส่งไปที่นาย B แทนซึ่งนาย B เป็นแฮกเกอร์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหลักเลยนะที่เขาพยายามอธิบายว่า CX ทำไมถึงเงินหายนะคะซึ่งเขาก็ไปโทษส่วนของลิมินอลเนาะว่าอินเทอร์เฟซของคุณเนี่ยโชว์อะไรผิดหรือเปล่าเราเห็นข้อมูลเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าพอโอนเงินแล้วจริงๆอ่ะมันกลายเป็นโอนไปที่บัญชีใครก็ไม่รู้นะคะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะ implement สิ่งนี้ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปใช้ front end ของ Liminal ทุกคนโอเคเขาก็ทิ้ง address ของ WCX wallet address ไว้นะคะมันก็คือ address ของ wallet ที่ถูกแฮกนั่นแหละทุกคนเนื่องจากเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นบน blockchain เนาะเพราะฉะนั้นมีการโอนเงินมีการทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะสามารถไปดูได้หมดเลยนะคะใน EtherScan เพราะว่าอันนี้น่าจะเอฟเฟกต์กับ asset ของ WCX ที่อยู่ใน Ethereum นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปใน EtherScan เพื่อดู address อันนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะทุกคนมันจะมีการโอนเงินต่างๆออกจาก address 0x27 นี้นะคะไปที่ hacker นะคะตัวอย่างอันนี้นะคะเขาก็โอนชิบะไปทั้งหมด5ล้านล้านชิบะนะทุกคนแล้วก็เทรเตอร์นะคะอย่างอันนี้เขาก็จะโอนไป5ล้านเทรเตอร์ออกไปที่แอคเคาท์ของเขาเองซึ่งอันนี้ถ้าดูจากถ้าเราไล่ดูไปนะคะในแอดเดนเนี้ยหลังจากที่มีการแฮกเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไล่บล็อกไปเลยนะทุกคนซึ่งเหตุการณ์นี้นะเขาน่าจะวิธีการแฮกของเขาก็คือพอเขาคอนโทรลตัวมัลติซิกวอลเล็ตแอดเดรสนี้ได้แล้วนะคะพอคอนโทรลตัวนี้ได้ปุ๊บอะเขาก็ทำอะไรกับวอลเล็ตก็ได้ใช่ปะเหมือนเราโดนขโมยกระเป๋าตังค์อะทุกคนเราก็เอากระเป๋าตังค์มาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็กระเป๋าตังค์เนี้ยที่มีเหรียญต่างๆอะโอนไปที่กระเป๋าตังค์ของตัวเองก็คือเอาเงินออกจากกระเป๋าคนที่ขโมยมานะมาใส่กระเป๋าตัวเองใช่ป่ะทุกคนเขาก็โอนมาที่กระเป๋าตัวเองปุ๊บแล้วเขาก็ทำการดำเป็นอีเธอเรียมนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเหรียญพวกนี้ที่เป็นเหรียญอย่างจุเหรียญที่เป็น ERC20 ซึ่งบางทีอ่ะเขาจะมีการเขียนฟังก์ชันไว้นะคะว่าให้สามารถฟรีซเหรียญนั้นได้ก็คือทีมสามารถทีมหมายถึงทีมของเหรียญนั้นๆ นะคะสามารถช่วยในการถูกแฮกได้ก็คือเข้าไปฟรีซเหรียญนั้นๆ นะทุกคนซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถเอาเหรียญที่ขโมยมาทำอะไรได้คืออาจจะแบล็คลิสต์ไว้หรืออาจจะเบิร์นเหรียญทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือทำให้เหรียญพวกนี้มันอาจจะไร้ค่าแล้วแฮกเกอร์ไปทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์พอได้เงินมาปุ๊บอ่ะเขาต้องรีบเอาเงินพวกนี้ไปแลกทุกคนแลกเป็นอีเธอเรียมนะคะเพราะอีเธอเรียมเนี่ยไม่สามารถมีใครมาบังคับโอนอีเธอเรียมจากแอดเดรสไหนไปที่แอดเดรสไหนก็ตามได้หรือจะมาเบิร์นอีเธอเรียมทิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอันนี้เขาก็จะเขียนสคริปต์มาเลยทุกคนว่าในวอลเล็ตเนี้ยในวอลเล็ตของ Exchange เนี่ยอย่างเขาอาจจะรู้ว่า Exchange นี้นะคะมีเหรียญอะไรบ้างใช่ป่ะเขาก็จะเขียนสคริปต์มาแล้วก็ไล่ไปเลยทุกคนว่าเหรียญนี้มีกี่อันมีการโอนไปที่ account เขาให้หมดเลยนะโอนไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมันแบบเรียงกันไปเลยนะคะแล้วก็โอนไปแล้วก็เหตุผลหนึ่งนะคะที่มัลติซิกเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ UI ของ Liminal นะคะอาจจะเกิดจากการที่ Contract Genesis Safe ของเขาอ่ะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่รองรับกับ UI ของ Genesis Safe ที่เขามีไว้ให้อยู่แล้วนะคะทำให้เขาอ่ะไปใช้ของ Liminal เพราะเวลาที่เราเรียก Contract นะคะเราจะต้องใส่ Payload เข้าไปหลายอย่างอยู่คำว่าใส่ Payload ก็คือส่งว่าอย่างเช่นซิกเนเจอร์อย่างเงี้ยหรือลายเซ็นนะคะเขาก็จะไม่ได้แบบต้องเรียกแบบทีละคนไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องแพ็คลายเซ็นไปนะคะก็คือเหมือนต้องมีคนส่งอันเนี้ยให้เพราะฉะนั้นเขาก็ไปใช้ UI เพื่อความง่ายนะคะรวมซิกเนเจอร์มาแล้วก็ส่งทีเดียวเรียกฟังก์ชันนั้นทีเดียวนะคะคือดราม่าของ WCX นะก็เริ่มจากการที่ถูกแฮกก่อนใช่ไหมคะแล้วพอมีโซลูชันเขาก็มีสิ่งที่เสนอขึ้นมาจากCEO ของบริษัทนะคะหรือว่าจากทีมของ WCX นะคะว่าจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงได้บ้างนะทุกคนตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย Exchange ที่มีการเกิด Cyber Attack นะคะก็คือถูกขโมยเงินถูกเงินหายอะไรเงี้ยมี2ออปชันนะทุกคนก็คือออปชันแรกนะคะก็คือ Legal Proceeding Legal Proceeding คืออะไรก็คือจะมีนักกฎหมายนะคะมาพยายาม
หา recovery loss ที่เกิดขึ้นนะเช่นแบบนักกฎหมายอาจจะไปดูว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่สามารถขาย asset อะไรของ exchange นั้นได้บ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย exchange เนี้ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็หารทุกคนเท่ากันอะไรประมาณนี้เนาะเขาว่าหารทุกคนเท่ากันคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ effect แต่ว่าถือว่ามีความเสียหายเหมือนกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ตามอัตราส่วนของตัวเองที่มีอยู่ใน exchange แต่คุณจะไม่ได้ 100% นึกออกปะก็คือได้แค่เงินของที่เหลือนะคะแล้วก็แบ่งตามอัตราส่วนของแต่ละคนใครที่เคยมีมากก็ได้มากใครที่เคยมีน้อยก็ได้น้อยเนาะก็คือตามเปอร์เซ็นต์ที่มันลดลงไปนั่นเองอันนี้คือเข้าสู่ legal proceeding นะคะอันที่2นะคะที่เขาพยายามเสนอขึ้นมาแล้วเขาพยายามโน้มน้าวทุกคนให้ไปอันนี้ด้วยทุกคนก็คือ socialized loss and rebuild นะคะซึ่งเขาบอกว่า approach เนี้ยคือเขาจะโฟกัสในการสร้างบิสซิเนสขึ้นมาใหม่ก็คือมาบอกว่าโอเคเราจะให้ exchange เนี้ยอยู่ต่อไปนะทุกคนจากเงินที่มันเหลืออยู่ไอ้เงินที่หายไปเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายาม build business ให้ดีขึ้นแล้วก็มีคนมาใช้ exchange มากขึ้นหา user ใหม่มาใช้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแล้วเงินใน exchange ก็อาจจะ กำไรนู่นนี่นั่นแล้วก็แบ่งกันนะคะจากการที่มีเงินเพิ่มขึ้นใช่ป่ะ exchange ก็มีเงินเพิ่มขึ้นก็อาจจะสามารถหาเงินมาคืนทุกคนได้เพิ่มขึ้นนะคะจากสมมุติทุกคนอาจจะได้คืนแค่ 55% อาจจะเป็น 70% จากพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดจากตอนแรกนะทุกคนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าเกลี่ยความเสียหายเนี้ยไปให้ user ทุกคนแล้วก็ทุกคนจะได้ตามสัดส่วนของที่ตัวเองมีแต่ว่าอาจจะได้เพิ่มจาก loss ของส่วนที่มัน loss ไปแล้วจากการที่มา rebuild สร้างธุรกิจใหม่นั่นเองทุกคนอันนี้ก็คืออีกอันนึงซึ่งเขาก็พยายามโน้มน้าวอันนี้ด้วยทุกคนเพราะว่าคือเท่าที่เข้าใจนะมันก็คือเหมือนเขาไม่อยากเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะทุกคนเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่ามันก็อาจจะสุดท้ายแบบเอาคำอาจจะไม่ได้ได้อะไรเยอะอาจจะได้แค่เงินที่เหลือนิดหน่อยแล้วก็โดนฟรีจากนักกฎหมายเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือการโน้มน้าวของเขาทีนี้เราจะมาพูดถึงโพลที่ดราม่าอยู่ตอนนี้แล้วนะคะก็คือโพลที่เขาบอกว่ายูเซอร์ทุกคนน่ะจะต้องเลือกออปชันนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าExchange ของเราเนี่ยควรจะไปทิศทางไหนต่อนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ดราม่ามากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการมัดมือชกของยูเซอร์ที่เขาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนึกออกปะแบบเขาเหลือเงินแค่ 55% ของพอร์ตโฟลิโอของเขานะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์เท่ากันด้วยเช่นแบบบางคนอย่างบิตคอยอาจจะไม่โดนขโมยไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนเหมือนทาง exchange อ่ะถูกโดนขโมยไปแล้วก็ต้องมาเกลี่ย asset ให้มันเท่าๆกันตามสัดส่วนของทุกคนให้เหลือแค่ 55% นึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็คือทุกคนเอฟเฟกต์กับสิ่งนี้นะคะเขาไม่ได้ถือว่าใครมีแค่ Bitcoin อย่างนี้ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสของหลายๆคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าการขโมยครั้งนี้มันเอฟเฟกต์ของคนที่ใช้ exchange นี้ทั้งหมดเลยซึ่งเขาก็พยายามบอกว่าOption A คืออะไรนะคะเขาบอกว่า Option A เนี่ยเราจะให้คุณเทรดแล้วก็ถือเหรียญ Crypto Asset ของคุณเนี่ยใน Exchange เหมือนเดิมเนาะสำหรับ Priority สำหรับการ Recovery คือถ้าสมมุติคุณเทรดแล้วก็โฮลด์เหรียญของคุณใน Crypto Asset ในเว็บของเราต่อไปนะคะคุณก็จะเหมือนมี Priority ก็คือเวลาถ้ามีเงินมาคืนคุณจะได้ก่อนนึกออกปะคือสมมุติคุณใช้เงินที่เหลือของคุณเทรดไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยพอมีเงินมาคืนเราจะให้คุณก่อนนะแต่คุณจะไม่สามารถถอนเงินพวกนั้นที่คุณเทรดใน exchange ของเราได้เลยก็คือเหมือนอารมณ์ว่าตอนแรกเราจะมี 55% แล้วเทรดไปเทรดมาเรื่อยๆใช่ป่ะคะแล้วมีเหรียญเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะถอนออกมาใช้เงี้ยไม่ได้ถ้าคุณถอนปุ๊บเท่ากับว่าคุณน่ะหลุดจาก option A ทันทีก็คือคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากหลุดจากออปชัน A นะคะคุณจะต้องห้ามถอนแล้วคุณก็เทรดไปเรื่อยๆอ่ะส่วนออปชัน B เนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเทรดนะคะแล้วก็ withdraw asset ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเทรดแล้วคุณมีการ withdraw แม้แต่ครั้งเดียวหลังการเทรดasset ของคุณใน exchange เราอะเราจะไม่ priority คุณในการที่จะคืนเงินส่วนที่เหลือนะก็คือถ้ามีเงินส่วนที่เหลือมาคืนอ่ะคนที่เขาเลือกออปชัน A อ่ะจะได้เงินก่อนเสมออ่ะนึกภาพออกปะคือ
คือจะได้เงินก่อนแล้วคุณก็รอไปเพราะว่าคุณเคย withdraw asset ไปแล้วไงแล้วทีนี้คุณก็กลายเป็น option B แล้วใช่ไหมแต่ทาง option A และ option B อ่ะมันแย่เพราะอะไรมันแย่คือมันเป็นการบังคับให้ user นะคะยอมรับไปแล้วทุกคนว่าสิ่งนี้คือยอมรับว่าเราจะมีเงินคืนแค่ 55% ที่เหลืออยู่หรือออกปะคือถ้าเป็น user ปกติเขาจะบอกว่าเขาอยากได้ 100% เลยอะของ asset ที่เขามีในตอนแรกก่อนแฮกนึกออกปะทุกคนโอเคเรามาดูที่โพลนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเขาก็บอกว่าโพลนี้นะคะก็คือเขามีการบอกก่อนว่าโอเคตอนนี้เรามี 55% ของ your fund ใช่ไหมแล้ว 45% เนี่ยมันหายไปแต่ว่าสิ่งที่มันแย่ก็คือการที่เขาบอกว่าถ้าคุณนะคะตอบโพลเนี้ยปึ๊บอะแปลว่าคุณอะเห็นด้วยกับการที่เราจะไปในเวใดก็ตามไม่ว่า option A หรือ option B เนาะก็คือแปลว่า user ยอมรับไปแล้วนะคะว่าจะสูญเสียเงินไป 45% และจะได้เงินคืนแค่ 55% ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนึกออกว่าเหมือนมัดมือชก user เนาะแบบการที่คุณมาตอบโพลเนี้ยแปลว่าเราได้สิทธิ์ในการจัดการเงินคุณ 55% ที่เหลือทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นดอกจันอันที่แบบแย่มากๆสำหรับ user นะคะแล้วเขาก็บอกว่า 55% เนี่ยจะสามารถเทรดดิ้งแล้วก็ withdraw ได้นะคะในขณะที่อีก 45% ของ portfolio ของคุณเนี่ยจะถูกล็อกไว้โดยล็อกเป็นหน่วย USDT equivalent token นะคะก็คือล็อกไว้ว่าโอเคคุณถูกขโมยไปเลขเท่านี้นะล็อกไว้ก็คือเหมือนเป็นเลขเปล่าๆอ่ะทุกคนว่าแบบส่วนที่เราถูกขโมยไปเท่าไหร่เขียนไว้นะคะเพื่อที่ตอนคืนจะได้รู้ว่าตัวเองต้องได้คืนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ไม่มีเหรียญจริงๆแบ็คนะทุกคนภาพว่าคือแค่เป็นตัวเลขเฉยๆเนาะเอาไว้จำคำว่า balance portfolio ของเขาอ่ะคือเหมือนประมาณว่าถ้าคุณมีเหรียญอะไรถูกขโมยไปเดี๋ยวเราจะหาเหรียญอื่นๆนะคะที่มีในคริปโต exchange นั้นอ่ะมาคืนให้กับคุณนะโดยที่แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะได้เหรียญอะไรมานะคืนให้มันเท่ากับ 55% ของคุณที่มีอยู่ใน exchange ออกป่ะเกลี่ยเหรียญที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยให้ทุกคนมี 55% เท่ากันอันนี้มันก็เป็นความแย่ว่าแบบอ้าวแล้วแต่ละคนบางคนอาจจะได้ชิตคอยมาบางคนอาจจะได้เหรียญที่เขาไม่ต้องการอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วก็ได้เหรียญนั้นมาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนาะแล้วก็มีคนนึงนะคะเขาก็มาแบบมาตอบทันทีเลยว่าแบบการที่คุณแบบพูดว่าเสนอโพลนี้ขึ้นมามันรีเฟลกอะไรสิ่งที่คุณคิดอะไรบ้างนะเขาก็เหมือนกึ่งๆมาว่าเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะตอนนี้คุณน่ะต้องการให้ทุกคนน่ะ accept ว่าต้องแชร์ loss ก็คือแชร์ความสูญเสียแล้วคุณน่ะก็จะไม่เอาเงินในส่วนอื่นของคุณน่ะมาซัพพอร์ตอินซิเดนต์นี้หรือความเสียหายนี้เลยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขานะคะจะไม่โหวตทาง option A และ option B เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่จะเอา Bitcoin ของเขาไปแล้วก็ให้มาแค่ส่วนที่เป็นชิตคอยบาร์เกตในมุมของเขาก็คือแบบตะกร้าที่เต็มไปด้วยชิตคอยเขาไม่อยากได้เขาอยากได้บิตคอยของเขาคืนนะคะซึ่งแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าคนที่ฝากเป็นอินเดียนรูปีอะรูเปียหรือรูปีอินเดียนรูปีนะคะก็ไม่ได้เอฟเฟกต์กับอันนี้นะก็สามารถถอนเงินอินเดียนรูปีได้เลยซึ่งอันนี้น่าจะเกิดจากการที่เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะถ้าคุณแบบไม่ให้คนถอนเงินในหน่วยรูปีอะซึ่งเป็นหน่วยของอินเดียอยู่แล้วอะมันก็คือแบบเหมือนเอาเงินคนอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรนี้หรือเปล่าเนาะมันก็อาจจะผิดกับกฎหมายของทางอินเดียโดยตรงนะคะเพราะเกี่ยวกับค่าเงินของอินเดียโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าดราม่านี้สุดท้ายจะยังไงนะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงของที่ทุกคนต้องเจอนะการที่เราใช้เซ็นทรัลไรซ์
exchange นะคะก็คือมีคนมาถือเงินแทนเราเราแบบ deposit เข้าไปเทรดในนั้นนะคะเงินไม่ได้เป็นเงินของเราโดยตรงเนาะในเงินในนั้นยังเป็นเลขอยู่ในเว็บใช่ปะแล้วพอมีการถอนเขาถึงจะโอนจากใน account ของเขาอะมาให้เราเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวเลขอยู่ในเว็บนะคะexchange ที่มีคนถือเงินของเราอยู่อะถ้าเขาโดน attack หรือโดนอะไรพร้อมๆกันในเคสเนี้ยมันก็จะเกิดการเงินหายแล้วพอเงินหายปุ๊บคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือยูเซอร์นะคะแล้วมันก็มีข่าวลือด้วยอีกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ North Korean Cyber Criminal นะคะก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีหลายๆเหตุการณ์ที่แบบเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็หลายๆคนที่เป็นด้าน Cyber Security เขาก็จะบอกว่าเกาหลีเหนือเขาจะมีทีมที่แบบไปแฮกนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ได้เงินไปเนาะเข้าประเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเคสของ YCX แฮกเกอร์เป็นใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายคนที่ได้รับความเสียหายอย่างยูเซอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เรารู้สึกว่าทุกคนมีเงินอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินในธนาคารหรือในคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญก็คือการแบบใส่ไว้ในหลายๆที่ถ้าอันนี้หายอีกอันนึงอาจจะไม่หายอะไรอย่างนี้ไหมถ้าสมมติมันหายป้างไปทีเดียวอย่างเงี้ยทุกคนมันก็คือแบบเงินเราอาจจะเหลือศูนย์เลยใช่ไหมคะมันก็อาจจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างเทคนิคแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งนะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรนะคะหรือว่าต้องการถามส่วนไหนเพิ่มเติมเรารู้สึกว่าเราก็พูดวกไปวนมาเหมือนเดิมนะตามสไตล์ถ้ามีใครสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบมาตอบให้นะคะถ้าเราตอบได้เนาะเนื้อหาอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สวิทด้วยพี่สวิทช่วยดูเนื้อหาเตรียมเนื้อหาให้ด้วยนะคะอันนี้เราก็มาพูดแล้วก็อาจจะวกวนนิดนึงนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ทาคอต้าด้วยนะคะแล้วก็จะมาทำ Tech Talk อย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับคริปโตมันจะมีแบ็คกราวด์บางอย่างที่แต่ละคนอาจจะมีแบบต่างกันคือมันเราก็รู้สึกว่ามันอธิบายยากเหมือนกันในการที่จะแบบตัดส่วนไหนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำให้มันแบบพอฟังรู้เรื่องแล้วนะถ้าใครชอบนะคะฝากกด subscribe ทาราคอต้าด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะเพื่อเราลงคลิปจะได้เห็นคลิปเราเลยในทันทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้พบกับทาราคอต้าใหม่นะคะ